ช่วงนี้เรามาเอาใจคนรักสุขภาพกันบ้างดีกว่าค่ะหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของการล้างจมูกด้วยน้ำเกลืออุ่นการล้างจมูกด้วยน้ำเกลืออุ่นนั้นคือการทำความสะอาดโพรงจมูกโดยการฉีดหรือหยอดน้ำเกลืออุ่นๆเข้าไปในโพรงจมูกและหลังโพรงจมูกเพื่อให้โพรงจมูกและบริเวณรูเปิดของไซนัสโล่งการล้างจมูกด้วยน้ำเกลืออุ่นนั้นมีประโยชน์มากมายช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้จากมูลไรฝุ่นให้ความชุ่มชื้นและบรรเทาอาการระคายเคืองในโพรงจมูกตัวพี่เองเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสอยู่แล้ววันหนึ่งได้ไปพบคุณหมอซึ่งเป็นน้องสาวกันนี่แหละค่ะแล้วปรากฏคุณหมอจับพี่ล้างจมูกด้วยอุปกรณ์เดิมๆก็คือสลิงกับน้ำเกลือขวดซึ่งตอนแรกพี่ก็ตกใจแล้วพี่ก็ใช้ไม่เป็นเสร็จแล้วคุณหมอก็ส่งพยาบาลมาบอกช่วยพี่ล้างสอนทุกอย่างพี่บอกมันไม่สะดวกเลยนะคุณหมอก็เลยคุยกับพี่ว่างั้นช่วยคิดอะไรที่มันดีๆกว่านี้ให้หน่อยสิแต่เดิมที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเราจะติดปัญหาที่เราต้องนำใช้เทน้ำเกลือจากขวดนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์คือสลิงมาดูดเพื่อเอาไปล้างจมูกแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่ใช้ได้ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกสบายพี่คิดว่ามันทันสมัยกับยุคปัจจุบันนี้ด้วยสำหรับคนที่เป็นหวัดแค่ไข้หวัดธรรมดามีน้ำมูกข้างในจมูกคุณก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปทานยาลดน้ำมูกอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเริ่มมองก็คือคนปกติธรรมดานี่แหละค่ะคุณสามารถที่จะใช้น้ำเกลือเนี่ยล้างจมูกได้ทุกวันณปัจจุบันนี้จำเป็นนะคะพี่คิดว่าภูมิอากาศหรือบ้านเราเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะฝุ่นละอองควันพิษต่างๆมันมีเยอะการล้างจมูกเนี่ยสามารถจะล้างได้ทุกวันโดยที่ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นภูมิแพ้หรือเปล่านะคะแต่เพียงแค่คุณล้างจมูกเนี่ยอย่างน้อยเวลานอนก่อนนอนเนี่ยคุณจะรู้สึกหายใจสะอาดแล้วก็โล่งสบายสามารถหลับได้ลึกขณะนอนด้วยการล้างจมูกนั้นแนะนำให้ทำก่อนรับประทานอาหารหรือขณะท้องว่างหรือหลังรับประทานอาหารแล้วอย่างน้อย2ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อป้องกันการอาเจียนหรือสำลักอาหาร